บอกเวิร์กสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือ Work Point Review อะไร Work ก็บอกเวิร์กนะคะตอนนี้เนี่ยหลิวอยู่ที่ BTS พร้อมพงค่ะที่วันนี้มาที่นี่เพราะว่าหลิวอยากจะแนะนำสถานที่ที่หนึ่งเป็นสถานที่ที่แบบถ้ามาเนี่ยเราก็จะได้เปียกแล้วเราก็จะได้ออกกำลังกายเพราะว่าในซัมเมอร์หยุดยาวหน้าร้อนแบบนี้นะคะคือแบบมันร้อนมากมันร้อนมากแล้วสงกรานต์อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นน้ำหรือเปล่านะคะก็เลยหากิจกรรมทำในเมืองง่ายๆนะคะอยากรู้ว่าหลิวจะไปทำกิจกรรมอันนี้คืออะไรก็ไปดูกันค่ะไปโฟลว์เฮาส์ค่ะพี่โอเคตอนนี้เราก็ขึ้นบินจากปากซอยสุขุมวิท24นะคะก็ตรงเข้าไปได้เลยเดี๋ยวหนูลงตรงนี้เลยนะคะเท่าไหร่คะพี่ก็เมื่อตะกี้นะคะตรงเข้ามาจากปากซอยสุขุมวิท24นะคะตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะจะเจอป้ายชื่อว่าเอสแควร์นะคะอยู่ข้างหน้าปากซอยเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยค่ะแล้วก็จะเจอป้อมยามแบบนี้นะคะก็คือใครไม่มีชุดนะคะหลิวเคอร์ก็อยู่ที่นี่แล้วเราเห็นแล้วนะคะเราเจอแล้วค่ะแล้วเข้าทางนี้หรือเปล่าอ๋อนี่เข้าทางนี้เนี่ยพอผ่านลิฟต์เคอร์มาแล้วนะคะก็จะเจอโฟลว์เฮาส์ยกเรียนได้ปะครั้งแรกน่าจะหัวทิ่มอยู่หัวทิ่มอยู่ดูกระแสน้ำแล้วน่าจะโดนซัดไปกระแทกหลายรอบอยู่ตอนนี้หลิวก็เปลี่ยนชุดแล้วก็มายืนอยู่ข้างหน้าที่ที่เราจะเล่นแล้วเรียบร้อยค่ะกีฬาชนิดนี้นะคะเรียกว่าโฟลว์ไรเดอร์ค่ะมันมีทั้งแบบนอนแบบภูเขาแบบยืนอะไรอย่างงี้นะคะก็มาดูกันว่าวันนี้หลิวจะทำแบบไหนได้แล้วจะล้มหัวขมามั้ยหลิวก็เป็นคนเล่นไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เล่นไม่เป็นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่ามีคุณครูสอนที่นี่คือประจำอยู่เลยนะคะวันนี้หลิวก็จะไปเจอพี่ต้าค่ะครูของเรานั่นเองป่ะพี่ต้าสวัสดีค่ะพี่ต้าโนจาครับผมเป็นเวฟโอเปอเรชั่นอยู่ที่โฟร์เฮาส์แบงคอกครับพี่ต้าเล่นมานานแล้วใช่ไหมคะ2ปีครับผมแปลว่าต้องเซียนแล้วแน่นอนหนูไม่เคยเล่นเลย คือตอนนี้ฝึกเซิร์ฟสเก็ตอยู่ เคยไปเล่นอีฟอยก็เลยคิดว่าวันนี้ก็คงไม่เก่งหรอกคงจะล้มแน่ๆแต่หนูจะพยายามที่สุดค่ะพี่ล้มครับต้องล้มต้องล้มถึงจะเล่นเป็นล้มไม่เก่งล้มไม่เก่งเรามาเริ่มกันเลยไหมคะครับผมอันนี้เป็นวิธีล้มครับผมเก็บคอหัวเข่าพี่เราจะมีสติทำอย่างนี้จริงๆใช่ปะคือถ้าหนูล้มหนูคงแบบข้อต่อไปค่ะคุณครูเวลานั่งนะครับเอา2มือจับไว้กลางบอร์ดแขนตั้งฉากไว้ครับแล้วก็นอนราบลงไปแล้วเวลาเราจะซ้ายขวาให้เราใช้แขนกดข้างนี้เป็นซ้ายข้างนี้เป็นขวาแค่นี้ครับง่ายๆอันนี้คือแบบนอนใช่ครับเดินมาด้านนี้เลยครับผมเวลาเดินขึ้นนะคะทุกคนเขาก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาให้ยกเนินขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังนุ่มๆอยู่นะเพราะเวลาล้มมันก็จะได้ไม่เจ็บใช่ไหมคะนอนเลยครับผมเราลาบลงไปเลยครับใช้แขนตั้งขาหรือว่าตอกกันหมัดแล้วก็วางที่ไหนครับขยับบอดได้ครับถ้าอยากไปข้างบนให้ยกบอดสองมือเปิดมันจะขึ้นไปข้างบนถ้าอยากมาข้างหน้าให้โน้ตตัวขึ้นมาเลยมีบอดไวมากI'm going to go to the hospital.
ติด้วยมันจะมาหยุดแค่แบบตรงกลางๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่ากลัวค่ะ Work Point Review อะไร Work บอก Work โอเคค่ะเรากำลังจะซ้อมยืนกันแล้วนะคะพี่ต้าจะขอเริ่มต้นยังไงดีคะถ้าเคยเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วให้เอาขาที่เล่นปกติไว้ด้านหน้าครับก็คือขาที่ถนัดเนี่ยน่าจะอยู่ข้างหลังเท้าหลังอยู่ปลายบอร์ดเท้าหน้าอยู่กลางบอร์ดกดขาหลัง60ขาหน้า40แล้วก็กางแขนครับผมแขนซ้ายตรงกับหัวบอร์ดแขนขวาตรงกับท้ายบอร์ดครับเวลาเราจะไปด้านหน้าปลายเท้าพร้อมกันเวลาไปด้านหลังกดข้อเท้าสองเท้าพร้อมกันน้องหัวเอ๋ค่ะดูพร้อมเยอะๆอันนี้ยังไม่นิ่งอันนี้ยังไม่นิ่งเดี๋ยวให้ชิมก่อนให้ชิมก่อนเรากดปลายเท้าสองเท้าพร้อมกันครับไว้ปลายเท้ากดค้างส้นเท้าไปได้อยู่ได้อยู่หายกลัวแล้วอ้าวไปมองด้านหน้าไว้มองด้านหน้าไว้มองน้ำเดี๋ยวกลัวปล่อยแล้วดีครับแค่ตกใจปล่อยเชือกทิ้งเฉยๆหนูนึกว่าพี่ให้ปล่อยแล้วยังเมื่อกี้จริงๆอ่ะบาลานซ์โอเคแต่ว่าสะบัดไปสะบัดมามันก็เลยเบี้ยวก็เลยล้มอันนี้เป็นเรื่องปกติครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเธอไปติดเครื่องแล้วเครื่องทำงานไม่ได้ครับฉันสร้างปัญหาอีกแล้วเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะยืนได้แล้วแต่ลงยืนเองแล้วครูคนนี้สอนไปตลอดเลยนะคะประมาณว่าเราเล่นเก่งแต่ว่าเรายังล้มไม่เก่งใช่เพราะหนูล้มแบบปากลงไปเลยวิธีล้มง่ายๆครับถ้าเรารู้ว่าบาลานซ์เราไม่ดีให้เราลงไปนั่งเลยก้นจ้ำเป้าขอเอาก้นจ้ำเป้าถือว่าเก่งในครั้งแรกใช่ยืนเก่งแต่ยังล้มไม่เก่งโอเคแค่นี้ก็มีกำลังใจแล้วอะนี่เน้นจับเชือกหลักเหมือนพ่อให้ลงไปแล้วมายืนได้ปุ๊บปล่อยเชือกหน้าดิ้นเชือกหลักกลับไว้เหมือนเดิมได้ได้ต้องทำได้ไปเท้าไปเท้าโอเคเอามาด้านนี้เฉยๆก่อนนิ่งๆก่อนปล่อยเลยกดแรงขึ้นแรงขึ้นมันมันหน่อยมันมันหน่อยมันหน่อยมันเจ็บมากโมเมนต์ที่จะปล่อยเชือกก็คือขาสั่นมากกลัวอย่างนี้มันจะลงไม่เป็นนะคะถ้าเราเป็นตัวอย่างได้ดีมาก
ก็น่าจะได้ยินเสียงเขาเป่านกหวีดแล้วนะคะคือหมดชั่วโมงแล้วเรียบร้อยเราก็ถือว่าสำเร็จนะคะพี่ต้าได้ยืนได้เก่งมากเมื่อกี้กี้ยืนได้เองเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่ล้มด้วยนะกลับมายืนได้แบบปกติขอคอมเมนต์คุณครูหน่อยก็ถ้ามาบ่อยๆก็เล่นเป็นเลยครับผม3ชั่วโมง4ชั่วโมงเดี๋ยวก็ได้แล้วก็วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะผมยังเปียกอยู่เลยเนี่ยแล้วเราก็จะมาคุยกับพี่ปอยกันค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมคะสำหรับลูกค้าที่มาเช็คอินหรือว่ามาถ่ายรูปลง Facebook Instagram หรือโซเชียลมีเดียของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะจะลดราคาจาก990บาทเหลือ690บาทนะคะเฉพาะวันจันทร์ใครที่เป็นเกิดเดือนเมษาค่ะก็จะได้ลดเลยเหลือ690บาทจากราคาปกติ990บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่มาเล่นแล้วใช้ราคาปกติใช่มั้ยคะเราก็จะมีให้จับลัคกี้ดอของเดือนหน้าด้วยไงคะจะมีส่วนลด 40% 30% 20% มาเล่นกันได้เลยร้อนอย่างงี้990บาทนี่คือได้กี่ชั่วโมงคะพี่ปอย1ชั่วโมงค่ะเล่นได้คนเดียวหรือว่าหารกันได้คะเล่นได้คนเดียวค่ะก็คือคนละ690บาทต่อชั่วโมงค่ะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะจะเปิดบ่าย2ถึง3ทุ่มเสาร์อาทิตย์เราจะเปิด 11:00 น.ถึง 3:00 น.ทุกวันพุธเราจะหยุดนะคะก็คือถ้าเกิดสาวๆหนุ่มๆคนไหนกลัวแดดอยากผิวเสียก็มาเล่นตอนกลางคืนได้ถือว่าเวิร์กมากแล้วนี่คือใจกลางเมืองนะคะทุกคนพี่คะแล้วมันก็กำลังจะถึงสงกรานต์แล้วหนูว่าคงต้องรวมตัวกับเพื่อนแน่ๆเลยเราไม่รู้จะได้เล่นน้ำไหมสมมติหนูแบกเพื่อนมาทั้งแก๊งอย่างเงี้ยที่นี่เราก็จะมีบริการ private lane ก็จะเล่นได้ทั้งหมด6คน1เลนแล้วก็คือราคา 9,000 บาทแล้วก็จะมีครู private ให้แล้วก็มีเลน private ให้แล้วก็จะมีป้ายเขียนใหว่าเป็นไพรเวทเลนสำหรับคุณนะว้าวสุดพรีเมียมคือมากี่คนก็ได้หรอคะเราจำกัดอยู่ที่6ถึง8คน8ที่ที่เป็นไพรเวทเลนแต่ว่าถ้าเป็นเลนปกติเนี่ยทางร้านจะจำกัดให้เลนละ6คนอย่างเงี้ยโทรมาสอบถามได้ค่ะโทรมาสอบถามได้เลยคือที่เนี่ยเหมาะสำหรับวันหยุดมากเลยนะหนูว่าแล้วแบบว่ามาหากิจกรรมทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบสงกรานต์ที่จะถึงเงี้ยน่าจะเหมาะมากเลยเพราะว่าคนคงอยากเปียกอะพี่คือถ้าเกิดว่าใครแบบอยากเล่นเซิร์ฟแต่ว่ามันยังไม่ถึงหน้าหรือว่าแบบไม่อยากไปต่างจังหวัดไกลๆหรือว่าบางคนกลัวที่จะแบบไปเล่นเซิร์ฟแล้วต้องเหมือนแบบว่ายน้ำไกลหรือว่ายน้ำไม่แข็งเนี่ยมาลองเล่นที่นี่ก่อนก็ได้ก็คือเราไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัดไม่ต้องไปไกลถึงทะเลเลยนะคะอยู่กรุงเทพก็สามารถเล่นเซิร์ฟได้ด้วยสำหรับหลิวนะคะหลิวพูดเลยว่าเวิร์กมากเลยค่ะมันเป็นประสบการณ์แปลกใหม่อีกแล้วอ่ะฝึกให้เราแข็งแรงมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยพอก็ขอขอบคุณรายการ Work Point Review นะคะที่สนใจมาถ่ายรายการที่ Pro House Bangkok นะคะแล้วก็ขอฝากให้ทุกคนนะคะมาเล่น Pro House ได้ใครอยากจะมาเจอประสบการณ์ใหม่ๆออกกำลังกายก็มาที่ Pro House Bangkok ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะงั้นเราก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่ Work Point Today Page ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เลยค่ะวันนี้หลิวก็ขอลาพี่ปอยก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย